ญาตกราบเรียนเชิญท่านนะครับไปสอบนาจุดเทียนทุกกินสุรานนท์จังหวัดนครราชสีมาที่เคารพและท่านผู้มีเกียรติที่ร่วมพิธีทุกท่านก่อนที่จะเข้าสู่พิธีมอบทุนการศึกษาและสารวัตรที่ชนะเลิศการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคครั้งที่11ประจำปี2556ใช้เวลา12นาทีขอเชิญชมครับโครงงานนี้คือการมีส่วนร่วมการฝึกฝนปฏิบัติที่ตลาดร้ายวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 10:00 นโดยกลุ่มยุวชนจิตอาสาจะแบ่งกลุ่มออกบริการเป็น3กลุ่มคือกลุ่มแรกจัดเตรียมสถานที่กลุ่มที่2เอาขอด้วยยาอาหารเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนกลุ่มที่3ให้บริการตรวจสุขภาพแก่พ่อค้าแม่ค้าผู้มาจับจ่ายซื้อขายที่ตลาดนัดวันอาทิตย์ฟรีค่ะผลที่ได้รับนักเรียนมีคุณธรรมมีจิตอาสารู้จักเป็นสลาเวลาส่วนตนเพื่อส่วนรวมให้ความอนุเคราะห์ต่อผู้อื่นกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อันดับ2ของประเทศค่ะพวกเรามีแนวความคิดที่จะพัฒนาโครงงานอยู่ระดับประเทศเป็นกำลังสำคัญของชาติในโอกาสต่อไปด้วยนะคะตั้งชุมชนเป็นงานที่เราทุกคนร่วมสร้างมาเราจะทำต่อไปด้วยใจมั่นจะช่วยบ้างต่อไปพ่อค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอขอบพระคุณท่านแม่ทัพภาคที่2เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและมอบปี2556ในวันนี้มูลนิธิเปรมอินทสุรานนท์จังหวัดนครราชสีมาจัดตั้งขึ้นตามแนวโอกาสในสังคมโดยพระท่านได้ริเริ่มจัดหากองทุนและเริ่มจดทะเบียนเป็นมูลนิธิการจัดการประกวดโครงงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของมูลนิธิเปรมอินทสุรานนท์จังหวัดนครราชสีมาและพี่น้องประชาชนในภาคตะวันออกบริจาคสมทบมูลนิธิจำนวน103จังหวัดนครราชสีมาจำนวน 100,000 บาทครับจังหวัดผู้แทนนายสมบูรณ์งามลักษณ์สมาชิกวุฒิสภาครับเครือเจริญพกพันจำกัดครับบริจาคจำนวน 100,000 บาทบริษัทไทยลำดับต่อไปตำรวจภูธรภาค3ครับลำดับต่อไปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบริจาคจำนวน 100,000 บาทครับลำดับต่อไปการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับลำดับต่อไปตำรวจภูธรภาค4ครับลำดับต่อไปมูลนิธิหอเกียรติยศรัฐบุรุษพลเอกเกรียงลำดับต่อไปพลฐานราบที่6ครับลำดับต่อไปกองพลฐานม้าที่3ครับกองพลพัฒนาที่2ครับลำดับต่อไปกองบัญชาการช่วยรบที่2ครับลำดับต่อไปมณฑลทหารบกที่23ครับจังหวัดทหารบกสุรินทร์ครับก่อนครับจังหวัดทหารบก101ครับจังหวัดทหารบกเลยครับจังหวัดทหารบกนครพนมครับตำรวจตระเวนชายแดนภาค2ครับเ
มูลนิธิหอเกียรติยศค่ายเปรมตินสุรานนท์ครับกรมฐานมาที่6ครับกรมฐานมาที่7ครับกองบิน1ครับพันตำรวจเอกพันตำรวจเอกธีรเอกจิตอรักครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานครับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาครับบริษัทมิตซูนัตดานัยจำกัดครับโรงแรมขวัญเรือนปากนครราชสีมาครับโรงแรมบริษัท FWN Sun จำกัดครับลำดับต่อไปมหาวิทยาลัยลำดับต่อไปมหาวิทยาลัยรางวัลชมเชยอันดับ2ลำดับต่อไปเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จากโรงเรียนสามชัยอำเภอสามชัยโรงเรียนบ้านดอนหลู่อำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญครับรางวัลชมเชยอันดับ1บ้านห้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารทุนการศึกษาส่งเสริมพระพุทธศาสนาของจังหวัดนครราชสีมาแด่พระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้แทนกราบเรียนเชิญครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาโดยแท้จริงนมัสการพระคุณเจ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการมูลนิธิและท่านผู้ประธานในวันนี้ได้จึงได้มอบหมายให้ผมพลโทชาญชัยผู้ทองแม่ทัพภาคที่2และประธานกรรมการมูลนิธิเปรมตินสุรานนท์ทานในการมอบทุนการศึกษาและรางวัลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคในวันนี้แทนผมรู้สึกดีใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากคณะท่านให้มาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและมอบรางวัลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคของมูลนิธิประจำปี2556ในวันนี้สามารถนำเงินดอกผลมาจัดสรรให้ทุนการศึกษาให้กับเด็กและนักศึกษาและเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีนี้ได้ถึงจำนวน 1,849 ทุนและนำไปเป็นหอประกวดทั้งหมดจำนวน354โครงงาน